สดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมากินโมจิเป็นโมจิไดฟูกุนะคะนี่นะแต่ไม่ใช่ไอติมนะคะโอเคกินกับน้ำคาพิสเลโตะนะคะเลโตะรสมิกเบอร์รี่นะคะรสมิกเบอร์รี่นะโอเคมาว้าวเฮ้ยโอ้โหเห็นในรูปโคตรใหญ่เลยดูดินี่แต่จริงๆนี่โคตรเล็กเลยดูในกล้องอาจจะเล็กหรือใหญ่ก็ไม่รู้ใครจะกินนี่ได้แล้วหอมมากๆแล้วนิ่มด้วยถ้าแบบมันมีแป้งอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะนี่แป้งเยอะเดี๋ยวเรากินให้ดูตอนแรกนะคะต้องกินนะอุ้ยอร่อยมากนี่นะลืมบอกเป็นรสถั่วไข่เค็มนะคะโอ้ยแล้วไข่เค็มอยู่ไหนวะแต่เคยมาแล้วเหลือสองอันเราไม่ได้กินอีกอันหนึ่งมาเอาชิมดูซิรับรองว่าถั่วไข่เค็มได้ยินไหมน่ามีสตรอเบอรี่ด้วยก็น่าจะดีไม่อยากกินขาเค็ม
ม่กินขาเค็มนะความยืดของมันโอ้ยยืดชอบอันเนี้ยไปละเดี๋ยวเอาไปกินนะคะไปบ๊ายบาย